สวัสดีครับผมสวัสดีพี่พี่ FC ทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เพจอาจารย์ลักษณ์ศรีเกตนะครับผมวันนี้ก็วันพุธนะครับวันนี้เป็นวันหยุดหลายๆท่านนะครับผมสวัสดีพี่พี่ FC ทุกท่านพี่ทวีศักดิ์วีรัตน์นะครับผมพี่พิษณุโลกสวัสดีครับผมพี่พี่ท่านใดเข้ามาแล้วนะครับผมช่วยกันนะครับคนละ1ไลค์คนละ1แชร์นะครับผมเป็นกำลังใจให้อาจารย์ลักษณ์ศรีเกตด้วยนะครับผมวันนี้เราก็มีของมานะเพิ่มเติมมานิดหน่อยนะครับผมเพิ่มเติมมานิดหน่อยเมื่อวานไม่ได้ไลค์1วันฝากเหนือดวงไลค์1วันวันนี้เหนือดวงไม่ได้ไลค์เราก็ไลค์ให้1วันสลับกันไปพี่เอกลักษณ์พี่พานุพงศ์ครับผมสวัสดีครับเดี๋ยวรอพี่พี่ FC ก่อนนะครับผมวันนี้ก็เวลาดีใกล้จะ6โมงแล้วพี่สุธีต๋อมนะครับผมสวัสดีครับพี่โจสเปโร่สวัสดีครับคนละ1ไลค์1แชร์นะครับผม1ไลค์1แชร์เดี๋ยวเราจัดใหม่ก่อนอันนี้มาตรงนี้คิวบ์ตรงนี้ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้อย่างนี้พี่ปิยชาตินะครับพี่วัชรินสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับผมพี่เอกอรันสวัสดีครับวันนี้เราก็มีกล้องนะครับนิคอนนะมาแบ่งจำหน่ายแล้วก็กล้องไซส์นะครับเป็นไซส์ดำ D40 มีมาจำหน่ายนะพี่นะมีจำนวนจำกัดเนื่องจากขายผ้าแล้วแล้วก็มีขายกล้องด้วยนะครับผมต่อไปแล้วก็จะขยับขยายเป็นขายอะไรที่ได้ตังค์เราขายหมดนะขายหมดอะไรที่ได้ตังค์ยังกิมกบินสวัสดีครับผมพี่สุภกิจพี่ป๊อกกี้นะครับผมสวัสดีครับพี่ๆท่านใดเข้ามาแล้วนะครับแวะมาทักทายพูดคุยกันได้นะครับผมพี่สมยศสวัสดีครับผมขอบคุณสำหรับทุกๆแชร์นะครับผมพี่วัดนะครับผมพี่หมวยสอนกมลสวัสดีครับองค์นี้ได้ใหม่ๆเลยนะครับผมนี่ไม่รู้ว่ามีพี่ๆท่านใดจะรู้จักหรือเปล่านะเพราะว่าตลาดนี้ไม่ค่อยเห็นนะครับผมองค์นี้เป็นเต่าหลวงปู่หลิวนะครับรุ่นเต่าบินนะรุ่นเต่าบินหรือว่ารุ่นอนุสรณ์89ปีนะค้าขายดีนี่รุ่นนี้แหละที่พ่อค้าแม่ค้าเขาชอบเช่าไปนะครับผมนี่ชอบเช่าไปผิวขึ้นลุงๆอย่างนี้เลยเหรียญนี้สร้างปี37นะครับผมแท้ทันนะปี37นะองค์นี้ 3,500 บาทนะครับสำหรับเต่าหลวงปู่หลิวเขาจะมีพิมพ์เล็กแล้วก็พิมพ์ใหญ่นะครับผมนี่อันนี้เป็นพิมพ์ใหญ่เลยเดิมๆลุงๆนี่ลุงๆเนี่ยนะองค์จริงลุงเลยเป็นเนื้อทองแดงลมดำนะครับข้างหลังตอกเลขนะตอกโค้ดตอกเลขนี่พี่วราวุฒินะครับพี่ชวรินทร์นะครับผมพี่วัชรินทร์พี่อนันต์สวัสดีครับผมขอกล้องครับจัดไปพี่เดี๋ยวผมอธิบายให้ฟังนะกล้องตัวนี้เป็นกล้องนิคอนนะครับผมนี่ไซส์เดียวกับดำเลย 10x นี่ตัวนี้จะเป็นตัวนี้ก็ตัวละ 3,000 บาทนิคอนจะถูกกว่านะถูกกว่าแต่คุณภาพก็ไม่ต่างกันมากนะครับผมอยู่ที่ดีไซน์นะอุ้ยเราแกะไงเนี่ยติดๆไม่กล้าแกะเยอะดิกลัวกล่องจะพังแต่ลูกค้าขอดูแล้วก็แกะให้ดูหน่อยนี่อันนี้เป็นกล้องไซส์ D40 นะครับผมขนาด 10x นี่ขนาดมาตรฐานนะครับผมตัวละ 3,000 บาทจัดส่งฟรีถึงหน้าบ้านนี่พี่อนันต์พี่ทวีศักดิ์สวัสดีครับพี่สันตินะครับพี่ก้องเกียรติสวัสดีทุกท่านนะครับผมขอบคุณสำหรับทุกๆแชร์นะครับนี่ตัวนี้เป็นนิคอนนะครับโอ้โหใหม่ๆเลยใหม่ๆก็อาจจะแบบฟรีดหน่อยนี่เราส่องอะไรดีนี่ส่องปิดตาแล้วกันชุบโอ้โหแป๊บเดียวนะครับผมไม่ต้องอะไรเลยนะโฟกัสเลยนะนี่ตัวนี้ตัวละ 3,000 นะพี่นะตัวละ 3,000 บาทนี่ถ้าพี่สนใจนะครับผมก็ปิดหน้าไลค์ก็ได้นะครับหรือว่าทักหลังไมค์ก็ได้นะอาจารย์ฟันราคาเท่าไหร่ครับเอา 60,000 บาทครับอาจารย์ฟันรุ่น5รุ่นสิทธิ์สร้างทอ 60,000 บาทนี่หายากนะรุ่น5นะนี่ใส่นิคอนนี่เหรียญอาจารย์ฟันอาจารโรนี่
60,000 บาทนะครับพี่จักรกระพันนี่ 60,000 บาทนี่ถูกใจชอบใจยังไงก็ว่าได้นะครับผมนี่มีกำไรขายพี่อำนาจอิ่มในธรรมสวัสดีครับผมสวัสดีพี่ๆทุกท่านยามเย็นนะครับนี่นี่อาจารย์ฟัน 60,000 บาทแล้วก็พี่เขาถามเมื่อกี้ลืมโชว์อันนี้เป็นกล้องนะครับผมไซส์นะครับไซส์แบ็คดีเอ็กซ์นี่เป็นซึ่งเป็นตัวนี้ตัวที่ผมใช้อยู่เลยนี่เป็นตัวที่ผมใช้อยู่เลยนะนี่ตัวที่ผมใช้อยู่เลยนี่ตัวนี้นี่โฟกัสรวดเร็วนะครับตัวนี้ 4,000 บาทจะส่งฟรีนะครับผมเป็นไซส์ดำนะอันนี้ตัวโชว์นี่คือตัวใช้งานของผมเองนี่ซึ่งกล้องตัวนี้ทำให้ผมโดนพากเกมาเยอะแล้วนะไม่เกี่ยวพากเกพาแท้ไม่เกี่ยวกับกล้องนะกล้องแค่ถนอมสายตานะกล้องให้ถนอมสายตาการดูแทเกก็อยู่ที่ความสามารถของตัวบุคคลนะครับผมนมัสการพระรุณกิจโกศลนะครับผมอาจารย์ซิมอาจารย์ซิมครับเอาไป 10,000 บาทนี่พระอาจารย์พี่สิริพรสวัสดีครับผมพี่กิตติศักดิ์พี่หวานเย็นนะจ๊ะพี่กิตติศักดิ์พี่น้องทวีศักดิ์สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆเองรวยๆทุกท่านนะครับผมนี่ปุษสิมปี17จังหวัดเชียงใหม่นี่เดี๋ยวเมตตาปุษสิมนะนี่สวัสดีทุกท่านนะครับผมคนละ1ไลค์1แชร์ครับ1ไลค์1แชร์1ไลค์1แชร์เป็นกำลังใจให้อาจารย์รักศรีเกตด้วยนะครับผมหรือว่าเป็นช่วยกันส่งกำลังใจเชียร์น้องแซมเราเพราะผมก็เป็นก็เรียกว่าเป็นมือซ้ายมือขวาให้อาจารย์รักนะเป็นตัวแทนในการไลฟ์สดนี่มาเป็นตัวแทนไลฟ์ให้นะครับเป็นชั่วคราวนะอะเหรียญนี้บางคนถามเดี๋ยวว่าเป็นเหรียญอะไรครับอันนี้เหรียญมหาบารมีนะครับผมนี่ปี38เป็นของอาจารย์วรานะครับวัดโพทองนะนี่เป็นเนื้อเงินนะครับนี่เนื้อเงินผ่านค่าไดออกไซด์โดนอากาศโดนแดดโดนฝนก็ดำเป็นธรรมดาครับนี่เป็นธรรมดานะนี่องค์นี้เอา 10,000 บาทนะครับผม10,000 บาทปกอะไรครับผมนี่ปกหลวงปู่ดุลพี่ปกหลวงปู่ดุลครับผมนี่อันนี้เอามาแบ่งปันพี่ PFC โดยเฉพาะเลยนะเพราะว่าเหมือนมีคนถามนะว่ามีปู่ดุลไหมแล้วก็ปู่ดุลเป็นเหรียญอะไรพวกผมขายไปหมดแล้วนะแล้วก็ไม่ค่อยได้ซื้อนะนี่แต่วันนั้นมีโชคดีไปเราได้ซื้อตัวนี้มาชุดนี้มาเหลือ7องค์นะครับเป็นผิวไฟแดงๆเลยนะเนื้อทองแดงผิวไฟปี20นะครับหลวงปู่ดุลเป็นปกหลวงปู่ดุลนี่เอาองค์ละ600บาท600บาทนะครับผมนี่600บาทเปิดแบ่งปันพี่ FC เลยนะครับผมพี่ๆท่านใดสนใจนะครับผมอยากได้อะไรนะหรือว่ารับกี่องค์ยังไงก็ติดต่อมาได้นะครับผมเนาะปิดหน้าอะไรก็ได้นะองค์ละ600บาทไม่แพงบอกเลยราคานี้ไม่แพงนี่ชุดแบ่งปัน FC ทุกท่านน้องเจมสวัสดีจ้าน้องเจมพี่แชมป์สวัสดีครับผมสวัสดีเจ้าคุณผลเท่าไหร่ครับเจ้าคุณผลวัดหนังเนื้อเงินนี่เอา 18,000 บาทนี่พี่แชมป์ 18,000 บาทเพราะว่าเป็นบล็อกเฟืองนะเดี๋ยวผมตีกล้องให้ดูนี่นี่ในยันนี่จะมีเห็นไหมครับมันมีคล้ายๆผดคล้ายพื้นนะอยู่ในร่องยันนี่วงกลมสภาพผ้าก็โอเคนะครับผมนี่น่ารักน่ารักนะนี่ 18,000 บาทพี่ไพรัตนะครับพี่เพิ่มศักดิ์พี่มนทนสวัสดีพี่ๆ FC ทุกท่านนะครับผมพี่อลงกรสวัสดีครับผมขอบคุณมากครับพี่แชมป์ครับยินดีนะครับผมแต่ว่าผมจะให้อภัยก็ต่อเมื่อพี่กดแชร์ผมหน่อย พี่อมอมรินทร์นะครับผมพี่สุรจิตสวัสดีครับผมวันนี้ปู่โต้เรามีเพียบเลยนะมีทั้งเหรียญนะครับผม
เหรียญหลักยอดนิยมมีทั้งสีมาพัดยศ18เหรียญไข่18นะครับผมแล้วก็มีเป็นเนื้อผงนะครับผมนี่อันนี้ก็ได้มาใหม่นะครับพระผงจันลอยนี่เนื้อน้ำมันนะครับผมหลวงปู่โต๊ะวัดประดูชิมพรีลิ้นพันนี่อันนี้ก็ได้มาใหม่สมเด็จปกโพรเหรออ๋อปกโพคะแนนนะสักคู่นะครับอ่ะองค์นี้ผมได้มาใหม่นี่เนื้อน้ำมันโอ้โหแทะดูง่ายๆสบายตาเลยนะครับพระมีรอยจิกมาหน่อยนะพี่นะมีรอยจิกมานิดหนึ่งนะครับผมแต่ว่าไม่น่าเกียดเลี่ยมกันน้ำลงยางไปไม่เห็นแน่นอนสภาพพระถือว่าโอเคเลยนะครับ9,000 บาทนี่ 9,000 บาทนี่เนื้อนิยมนะครับน้ำมันแล้วก็มีพับผงนะครับกีบบัวเล็กนะครับนี่สภาพอย่างนี้นี่สวยนะครับนี่องค์นี้8,000บาทนะครับ8,000บาทนี่แต่ผมมีโปรโมชั่นพิเศษนะใครอยากยกนะครับนี่คู่นี้ผมเอา 16,000 บาทนะยกได้นะครับเอา 16,000 นี่ลดไปเลยลดไปเลยจุๆลดไป 1,000 จุๆไปเลยปกพอพิมพ์คะแนนเอา 9,000 บาทครับพี่ 9,000 บาทพี่พงษ์ภวัตหลังยันตื้นนะนี่ 9,000 บาทนี่ก็มีเสมานะครับผมนี่เสมาพยศนาองค์นี้มีดาวนะครับนี่เสมาพยศปี18มีดาวนี้มีดาวองค์นี้เอา 20,000 บาทพร้อมเลี่ยมทอง 20,000 บาทพร้อมเลี่ยมทองนี่เต่ารุ่นไหนครับผมถ้าเป็นชื่อย่อๆที่เขาเรียกกันแบบกระทัดรัดเขาเรียกว่ารุ่นเต่าบินพี่เต่าบินนี่แต่ถ้าเป็นชื่อจริงๆของท่านนะครับเป็นรุ่นอนุสรณ์นะ89ปีนะครับนี่อนุสรณ์89ปีนี่หรือเรียกว่ารุ่นค้าขายดีครับนี่เหรียญรุ่นเนี้ยส่วนมากพ่อค้าแม่ค้านะเขาเช่าไปนะครับผมเอาไปวางไว้ไปบูชาไว้รับหน้าตู้เรียกเขาเรียกว่าเรียกลูกค้าเรียกแขกนะนี่ผมว่าพบเจอยากนะผมเล่นเต่ามาผมไม่ค่อยเจอรุ่นนี้นะเอาตรงๆไม่ค่อยเจอนะครับนี่แล้วก็ผิวเดิมๆขึ้นลุงๆเลยนะเป็นเนื้อทองแดงลมดำนะนี่สร้างปี37นะครับเต่ารุ่นนี้นะปี37นะสร้างปี37 3,500 บาทนี่พิมพ์ใหญ่นะก็จะมี2พิมพ์นะมีพิมพ์เล็กแล้วก็พิมพ์ใหญ่นี่ 3,500ข้างหลังเขาจะมีตอกเลขนัมเบอร์นะมีเลขนัมเบอร์นะองค์นี้น่าจะ573หรือว่า473นะนี่473 3,500 บาทพี่รุ่งโรจน์นะครับผมพี่เพียวแซ่ลิ้มนะครับพี่กวีวัฒน์นะครับสวัสดีครับผมสวัสดีพี่ๆ FC ทุกท่านนะครับนี่แล้วก็เรามีพับผงนะครับผมรูปเหมือนใบโพนี่องค์นี้เนื้อปริ้นปริ้นอย่างนี้เอา 10,000 บาทนะเป็นหลังข้างหลังเป็นหลังยันนะนะนี่ 10,000 บาทเอา 10,000 บาทแล้วก็ได้มาครับพ่อแดงหน้าซ้อนนะนี่หลวงพ่อแดงนะครับผมวัดเขาบันไดอิฐนี่หน้าซ้อนพ่อแดงองค์นี้เป็นบล็อกเสาอากาศนะครับผมบล็อกเสาอากาศนะนี่เอา 4,000 บาทครับเหรียญนี้ 4,000 บาท 4,000 บาทเสาประกาศพี่ไพรัตนะครับพี่อดิศักดิ์สวัสดีครับผมสวัสดีพี่ๆ FC ทุกท่านนะครับต่อไปถ้าถัดมาจากหน้าซองก็เป็นรุ่นแรกนะครับหลวงพ่อแดงนี่องค์นี้เอา 280,000 บาท 280,000 บาทนี่พ่อแดงรุ่นแรกนี่ปี03พ่อแดงเมื่อกี้เป็นปี13นะหน้าซ้อน
สวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีพี่พี่ FC ทั้ง70คนดูนะครับตอนนี้เราได้อะไรมาอีกวันนี้วันนี้เราได้อะไรมาอีกเอาชุดปุตโต้ให้หมดก่อนกันปุตโต้ให้หมดก่อนแล้วกันเหรียญเยนอินเดียนี่หลวงปุตโต้วัดประดูชิมพีนี่ปี19นะนี่เอาองค์ละ 14,000 บาทมี2องค์แล้วนะเอาองค์ละ 14,000 บาทนี่เยนอินเดียหลวงปุตโต้พระเดิมๆคมๆนี่14,000 บาทเหรียญละ 14,000 บาทต่อไปก็เป็นนี่ล้อแม็กนะครับผมขันลงหินเนื้อขันลงหินอย่างนี้สภาพสวยๆอย่างนี้นี่ต่อโค้ชชัดเจนนะครับผมเนื้อขันลงหินต่อข้างล่างนะนี่ถ้าเป็นเนื้อนะว่าจะตอกประมาณช่วงประมาณบ่าย2นาฬิกานะผมบ่าย2โมงบ่าย2นะช่วงบ่ายนี่นี่เป็นเนื้อขันลงหินเอาองค์นี้เอา 15,000 บาท 15,000 บาทนี่ปุตโต้ก็มีประมาณนี้นะแล้วก็มีเหรียญไข่นะครับเหรียญไข่พระยศนะปี18พร้อมเลี่ยมทองนี่องค์นี้ไม่มีดาวองค์นี้เอา 15,000 บาท 15,000 บาทนี่องค์นี้ป้ามีรอยตำหนิจากบล็อกนะครับผมปากไม่ติดนะปากโดนมันนิดนึงนะจากบล็อกนะครับนี่นี่เราต้องบอกกันก่อนนี่ 15,000 บาทอีกองค์นะครับผมองค์นี้จะมีดาวองค์นี้มีดาวนี่มีดาวชัดเจนป้าโอเคนะครับผมเรียบร้อยดีทุกอย่างนะครับผมองค์นี้ 20,000 บาทพร้อมเลี่ยมทองนี่ 20,000 บาทพร้อมเลี่ยมทองพอพระเหรียญไปแล้วนะครับปุตโต้ต่อไปก็เป็นกิ่งนะครับผมกิ่งหลวงปุตโต้นะครับกิ่งสายกิ่งสายฟ้าหลวงปุตโต้นะครับนี่ตรงนี้โคตรเดียวนะนี่ต่อโคตรเดียวต่อโคตรชัดเจนตรงนี้ 35,000 บาทนี่กิ่งสายฟ้าหลวงปุตโต้วัดประดูชิมพีดูดีๆเขาจะอ่านคำว่าส้มนะครับนี่นี่ดูดีๆนึกว่าเขียนว่าส้มนี่นี่ที่ไหนได้นะครับต้องเป็นจอเสือฟอฟันนะนี่แต่เราเป็นบางคนก็อ่านเป็นต่อโคตรส้มนะผมก็ยังพูดเลยว่าเป็นโคตรส้มนะนี่นี่35,000 บาทกิ่งสายฟ้าหลวงปู่โตดูไปเรื่อยๆนะครับดูไปเรื่อยๆนะถูกใจองค์ไหนชอบใจองค์ไหนก็สามารถสกัดผมได้เลยนะสกัดดาวรุ่งได้เลยนะตอนนี้ต่อไปข้างกิ่งนะปู่โต๊ะก็จะเป็นกิ่งหรือว่ากึ่นวัดดอนนะครับนี่เพราะกึ่นวัดดอนนี่องค์นี้เอา 65,000 บาท 65,000 บาทนี่ลงกล้องโชว์ทีนี่ดูกันชัดนี่ 65,000 บาทกิ่งพ่อกึ่นนะครับผมวัดดอนมีอะไรอีกมีหลวงพ่อคูณนะครับเพชรน้ำเอกเนื้อเงินนะครับผมเพชรน้ำเอกเนื้อเงินอย่างนี้สภาพแบบนี้ไป 15,000 บาทพระสวยๆนะครับขาวๆเดิมๆอย่างนี้ 15,000 บาทนี่ศักดิ์ศรีเนื้อเงินเพชรน้ำเอกก็เป็นรุ่นที่เขาก็ยังเล่นหานิยมกันนะครับผมนักเล่นนักสะสมก็ได้เก็บได้ซื้อกันนะนี่เหรียญนี้สร้างปี36นะครับเป็นตําเอกนี่ 15,000 บาทนี่พระคุณมีปากน้ำกระแสนะครับผมพานิชยาการวันนี้พร้อมซองเดิมๆนะพร้อมซองเดิมๆวันนี้เอา 5,000 บาทนี่5,000 บาทนี่โอ้โหไม่มีคนดูก็ประมาณก็80ท่านนี่ไม่มีใครคุยกับผมเลยตายแล้วนี่สวัสดีพี่อีกของ2ครับผมสวัสดีครับนี่
มีพ่อคงนะครับผมวัดวังสับปะรดนี่อันนี้เป็นรุ่น3ครับตุ๊กตาก็ไหลทองเนี่ยก็ไหลทองอีกกล้องไปทีองค์เนี้ย 10,000 บาทนะครับนี่ใครอยู่สายจันทร์นะครับจันทบุรีนั้นนะทุเรียนเตรียมตัวไว้ได้เลยจ้ะเตรียมตัวไว้ได้เลยจ้ะไม่ว่าจะพ่อคงหรือว่าพระเจ้าตากนะเตรียมตัวไว้ได้เลยจ้ะ 10,000 บาทสำหรับเหรียญพ่อคงวัดวังต่อไปขยับมาหน่อยก็จะเป็นหลวงปู่โต้นะครับเหรียญศีลขันนะนี่เหรียญศีลขันหลวงปู่โต้วัดประดูชิมพีนี่เนื้อไกรทองอยู่เย็นเป็นสุขนี่องค์นี้เดิมๆสวยๆนะครับนี่สภาพอย่างนี้เอาไป 2,800 บาทไม่ขี้เลเลยนะผมว่าโอเคนะสวยนะนี่เห็นไหมนี่ 2,800 บาทนี่นี่พี่กล้วยแขกสวัสดีครับผมมีเหรียญเสือเพ่นนะครับหลวงพ่อสุดวัดกาหลงนี่หลวงพ่อสุดวัดกาหลงปี23อย่างนี้ผิวเทพเทพอย่างนี้ปึ๊บปึ๊บปึ๊บนี่หน้าตาจมูกชัดเหรียญคมคมผิวสวยๆอย่างนี้เอาไป 3,800 บาทเอา 3,800 บาทครับนี่พอสุดวัดกาลงนี่ใครชอบใจถูกใจก็ว่ากันไปตามท้องเรื่องนะจ๊ะพี่เจ้าขาสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เพจอาจารย์รักศรีเกตด้วยนะครับผมชมจันลอยครับพี่ออมมหาสมุทรจัดไปครับจันลอยองค์นี้นี่นี่เนื้อนิยมนะครับผมเนื้อน้ำมันโซนิยมเลยนะนี่พระดูง่ายๆนี่ปึ๊บนี่เนี่ยนะองค์นี้เอา 9,000 บาทเอา 9,000 บาทนี่กำไรบางๆทางของผมแล้วทีนี้เอามานี่เนี่ยมันจะมีรอยจิกนิดเดียวนะนิดเดียวนะผมว่าไม่น่าเกลียดนะเห็นไหมนี่เราต้องบอกกันก่อนไม่ได้บินนะผมว่าเป็นน่าจะเกิดตอนที่เขาพอเขาปั๊มอะไรเสร็จนะคนน่าจะเป็นโดนหยิบโดนใส่นะรอยเล็บรอยจิกนะนี่ฟอร์มพระคือแบบโอเคเลยโอเคเลยนะฟอร์มพระนี่เอา 9,000 บาทพี่อ้อมมหาสมุทรนี่กำไรบางๆเลยเอาบางๆเลยเร็วๆเลยนี่พี่ไปไวโพสสวัสดีครับพี่ KS Rob นะครับผมสวัสดีครับ สวัสดีทุกท่านครับผมชวนผมคุยหน่อยเร็วเดี๋ยวชวนผมคุยหน่อยเร็วพี่ประเสริฐบุญมากนะครับผมสวัสดีครับช่วยกัน1ไลค์1แชร์นะครับคนละ1ไลค์1แชร์นะใครสนใจกล้องนะครับไซส์ดำ D40 นะเป็นกล้องส่องพระขนาดมาตรฐานนะครับผมที่ว่าเซียนพระผมคิดว่าเซียนพระทั่วโลกใช้กันเยอะนะใช้กันเยอะนะผมว่าตัวส่วนตัวผมก็ใช้อยู่แล้วนะรู้ว่าเพื่อนพ้องอะไรที่คนเล่นพระที่ผมรู้จักก็ใช้ไซส์กันหมดนะกับนิคอนเนี่ยจะได้ตีกล้องหลังยันเตอร์นี่ครับจัดไปครับตีดีนะครับแปะ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 อย่างนี้ไหมพี่หยอกนะ หยอกเห็นเงียบมาจัดไปนี่ตีกล้องไปทีหนึ่งนี่คะแนนหนุ่มบุโตนี่ยอกนะพี่พวกมาวัดยาดาผมนะ นี่พระเนื้อจัดๆเลยครับจัดๆเลยนะตรงนี้กันตื่น
เอา 9,000 บาทเอา 9,000 บาทใครคิดถึงอาจารย์รักนะพี่นะใครคิดถึงอาจารย์รักก็บอกคิดถึงผ่านผมคอมเมนต์มาเลยเดี๋ยวผมจะไปบอกให้ทีละคนเลยว่าพี่คนนี้ชื่อคนนี้พี่คนนั้นชื่อคนนั้นบอกว่าคิดถึงอาจารย์มากเลยครับอ่ะลองคอมเมนต์มาดูผมก็อยากรู้ว่ามีใครคิดถึงแกจริงๆหรือเปล่าเอาดิมีใครคิดถึงอาจารย์รักจริงๆหรือเปล่าเดี๋ยวผมอยากจะจดเลยเดี๋ยวผมไปดูไลฟ์สดย้อนหลังนะอาจารย์ดูครับพี่คนนี้นะชื่อนี้นะพี่เด็ดดวงนะบอกว่าคิดถึงอาจารย์มากนะครับฝากความคิดถึงให้ถึงอาจารย์ด้วยอย่างนี้นะโอเคไหมพี่ว่าพี่ว่าโอเคไหมพี่น้องพิมพ์มาเลยดิพิมพ์มาเลย คิดถึงอาจารย์รักมากครับอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวผมจะเอาไลฟ์สดตรงเนี้ยไปให้แกดูย้อนหลังว่ามีพี่น้องมีไม่ว่าจะพี่น้องพี่อะไรแต่อะไรที่คอมเมนต์เข้ามาบอกเนี่ยเขาคิดถึงอาจารย์มากเลยนะ พี่ต้นไม่ไหวจริงๆพี่ชายพ่อครูนะพี่น้ำเอกนะถ้าสักเอาตรงๆเราไม่มันขาดทุนด้วยนะพี่น้ำมันขาดทุนเยอะด้วยนะนี่พี่น้ำเอกนะมันขาดทุนด้วยมันขาดทุนด้วยเอาถ้าได้เอา13ไม่ได้13ได้13เลยนะได้13เลยเพราะพวกนี้เราซื้อมาเบียดเบียดเลยเบียดเบียดเลยกำไรไม่มากเอาตรงๆแต่8,000นี้มันขาดทุนเยอะเลยมันขาดทุนเยอะเลยอ่ะพี่น้องมาแล้วนี่เมนแรกคิดถึงอาจารย์มากครับนั่นแน่จริงนะเดี๋ยวผมจะเอาไลค์เนี่ยไลค์เก่าเนี่ยไปให้อาจารย์ดูย้อนหลังนะแล้วทีนี้ก็อาจารย์ว่าFC คิดถึงเดี๋ยวก็แกบางทีแกอาจจะมาแบบไลฟ์หยอกหยอกมาพูดคุยกับพี่เป็นสักครึ่งชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยอาจารย์โทรมาบอกผมว่าใครที่บอกคิดถึงอ่ะนี่ซื้อผ้าไปทีซื้อบ้าไปทีหนึ่งจังว่าเดี๋ยวคิดถึงแน่นอนไหนคิดถึงเลยเนี่ยเช่าผ้าไปบูชาผ้าของอาจารย์ไปเนี่ยบอกเลยนึกเลยโอ้ยเนี่ยกูซื้อจากอาจารย์รักไปเนี่ยอาจารย์อยู่กับกูตลอดนี่อย่างงี้ไหมพี่กิติศักดิ์ขอดูเหรียญชินราชหน่อยครับชินราชมีอยู่2องค์นะชินราชมี2องค์พี่กิติศักดิ์จ๊ะนี่มี2องค์นี่นี่มีอยู่2องค์นี่องค์ละ 20,000 เท่ากันนี่พี่อยากดูองค์ไหนนี่อยากดูองค์ไหนนี่ตีกล้องให้ดูก่อนนี่เหรียญปีลึกนะปีลึกหนังสือ3แถวนี่สภาพน่ารักหรือว่าพี่จะชมอีกเหรียญหนึ่งอีกเหรียญหนึ่งนี่อีกเหรียญหนึ่ง2460เดี๋ยวนี้นี่20,000บาทถูกใจชอบใจยังไงพี่ว่ามันได้เลยอยากซื้ออะไรว่ามาได้เลยขอชมมะพร้าวหน่อยครับจัดไปครับผมมะพร้าวแตงน้ำเนื้อเงินชูแวบนี่แน่มะพร้าวเขา40,000บาท40,000บาทเนื้อเงินหายากสี่หมื่นปูโต๊ะครับจัดไปพี่สักครู่นะครับเดี๋ยวผมให้ดูพ่อผ่างแป๊บหนึ่งนะแป๊บเดียวพี่แป๊บเดียวนี่เอาสี่หมื่นสี่หมื่น
40,000 บาทเยือนอินเดียใช่ไหมพี่เยือนอินเดียมี2เหรียญมีอยู่2เหรียญเหรียญละ 14,000 บาท 14,000 บาทพระสวยๆคมๆลมดำเดิมๆอย่างนี้แน่นี่แน่ 14,000 บาทเยือนอินเดียอาจารย์โทรมาพอดี 14,000 บาทครับโอเคครับได้ครับ 14,000 บาทมี2เหรียญเลือกได้เลยพี่อยากได้เหรียญไหนอยากได้เหรียญไหนเลือกได้เลยนี่สวัสดีพี่สุนทรคำเครือด้วยนะจ๊ะสวัสดีครับนี่ปลาคมๆนะพี่นายเยนอินเดียนี่ใจผมก็ชอบอยู่อย่างเหมือนกันนะอินเดียเนี่ยนะเยนอินเดียเนี่ยนี่อีกองนี่อีกหนึ่งองค์อีกหนึ่งองค์นี่มีสององค์นี่ปิดตาปุยเอี่ยมวัดหนังไม่มีครับผมที่เห็นอยู่นี่เป็นปิดตาเป็นปิดตาหลวงพ่อเอียนะครับนี่ปิดตายันยุ่งพ่อเอียนะนี่ปิดตาพ่อเอียอันนี้พิเศษต่อขาด3โค้ดนะพิเศษ3โค้ดนี่ยันยุ่งพ่อเอียเราไม่เจอแล้วนะนี่โค้ดต่อปึ้งใต้ฐานอีกองค์นี้ 25,000 บาทปิดตายันยุ่งหลวงพ่อเอียวัดบ้านด่านสักครู่นะใครอยากชมอะไรนะพี่นะคอมเมนต์กันเข้ามาสอบถามได้เลยนะครับอยากชมอะไรนะเดี๋ยวน้องยิ้มให้ดูทีละองค์ตีกล้องลงกล้องให้ดูช้าช้าชัดชัดอยากรู้ราคาไหนก็จัดไปแต่ก่อนจะถามนะครับผมช่วยกันนะครับผมหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งไลค์หนึ่งแชร์พี่สุชาติสวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านนะครับผมอยากชมอะไรนี้ปูโต้เรามีเพียบเลยนะปูโต้เรามีเนื้อมีทั้งเนื้อผงนะครับผมรูปเหมือนใบโพกิบบัวเล็กจันลอยปกโพคะแนนเล็กมีเสมา18หลังพัดยศนับเหรียญไข่หลังพัดยศนะครับผมเลือกได้เลยนะมีศิลขันธ์นั้นข้างศิลขันธ์หลวงปูโต้นะเรามีนะประมาณนี้ครับสำหรับหลวงปู่โตวัดประดู่ชิมพลีพี่เอกพจน์นะพี่เอกศิลปภพสวัสดีครับพี่สมนึกสวัสดีด้วยนะครับผมใครก็ได้มาช่วยผมเปิดบินสักทีนี้เปิดบินสักทีนี สวัสดีพี่ชวรัตน์นะครับผม FC นะครับผม FC ขอบคุณมากเลยนะครับยันตื้น 6,500 เลยเหรอพี่ตรงๆนะพี่องค์นี้ผมซื้อ 15,000การก็ลงราคามาแบบขาดทุนแล้ว 8,000 ได้ไหมพี่ชายไม่ใช่อะไรหรอกไม่อยากพูดเสียงดังพูดยังไงแล้วก็เจ็บแต่ขอเจ็บน้อยๆหน่อยแล้วกันถ้า 8,000 น่ะได้เดี๋ยวผมขายแบบขายให้เลย 8,000 เนี่ยไม่อยากพูดดังเลยพี่เอาตรงๆอ่ะแกซื้อ15,000เนี่ย
แกซื้อมา15,000อ่ะไอ้ฮะไอ้ให้อ่ะผมว่าแกไม่รู้หรอกแกมารู้ทีหลังไอ้ตอนที่ผมแพ็คพระส่งพี่แล้วดิแกมารู้ตอนที่ผมแพ็คพระส่งพี่แล้วเนี่ยแกมารู้เอ้ยมึงขายไปเท่าไหร่เนี่ยเรียบร้อยเลยผมหัวขาดนี่นี่ 8,000 นะผมว่าได้ 8,000 นะ ยอมหักไม่ยอมงอ กิ่งด้านบนที่ไหนครับเป็นกิ่งสายฟ้าหลวงปู่โตนะครับผมนี่กิ่งสายฟ้าหลวงปู่โตโคตรเดียวนะองค์นี้35,000บาทเรียบร้อยครับองค์นี้35,000บาทนี่กิ่งสายฟ้าหลวงปู่โตวัดประดู่ชิมพีนี่35,000แล้วก็อีกองค์หนึ่งก็จะเป็นกิ่งพ่อเกินวัดดอนนี่พ่อเกินวัดดอนยานนาวานี่พระกินวัดดอนกิ่งวัดดอนองค์นี้65,000บาท65,000บาทผิวเดิมครับผมประกันแท้ประกันเดิมให้ทุกกรณีทุกอย่างครับพี่ชายนี่ประกันให้เลยพี่ไม่ต้องกลัวเจ้าหาจากเพจอาจารย์รักไปครับประกันให้แน่นอนนี่ประกันให้เดี๋ยวขอดูไฟชิวเว็บว่าทำไมมืดๆเราส่งไปทางนู้นเยอะนี่เนี่ยนี่พี่แฮปปังปูครับนี่ชูแวบ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 โอ้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 ชมปุโต๊ะไก่ทองจัดไปครับเหรียญนั้นข้างหลวงปุโต๊ะวัดประดู่ชิมพีหรือว่าเรียกว่าเหรียญศีลขันศีลละขันนี่ไก่ทองเดิมๆอย่างนี้นี่พระคมคมนี่2,800บาทนี่2,800บาทพี่ชัยวัฒน์2,800บาทนี่ถูกใจชอบใจก็จัดเลยพี่จัดได้เลยประหยัดทำไมนี่จัดมาเลยประหยัดทำไมยิบเจ็ดไหวไหมเหรอกิ่งสายฟ้าเหรอพี่ใช่ไหมพี่แฮปปังปูเดี๋ยวผมโทรถามให้แป๊บเดียวถ้าพี่ถามนะพี่ฮะบางปูยืนยันมาก่อนเดี๋ยวผมโทรถามสายตรงให้อาจารย์รักเลยนี่แป๊บพี่ถือรอแป๊บเดียวเพราะว่าภาพแบบนี้ต้องให้อาจารย์สอบถามอาจารย์ก่อนนะว่าไหวหรือเปล่านะจ๊ะ27,000อาจารย์ครับกิ่งสายฟ้าปูโต้เขาต่อ27,000ไหวไหมครับกิ่งสายฟ้าหลวงปูโต้เขาต่อ27,000ครับโอเคครับโอเคครับอาจารย์บอกกล้าต่อมาทำไมกูจะไม่กล้าให้วะนี่ยอดเดี๋ยวไม่ได้เดี๋ยวนี้ไปเดี๋ยวนี้ไปอะพี่ฮะบางปูได้พี่อาจารย์บอกว่าได้เอาไป 27,000 บาทนี่พี่แฮปบางปูแคปหน้าจอกด1แล้วครับแล้วทักอินบ็อกซ์เพจได้เลยครับเอาไป 27,000 บาท27,000 บาทจัดไปครับแคปหน้าจอกด1ให้น้องหน่อยนะ
แคปหน้าจอกด1ให้น้องหน่อยนะแคปหน้าจอกดเลข1ไหมน้องหน่อยพี่บัญชาสวัสดีครับผมมายังเลข1มายังเลยทำไมดีเลย์นานจังโอเคขอบคุณมากครับ11เปิดบินบินต่อไปมีไหมสวัสดีพี่ธวัชชัยด้วยนะครับผมถามว่าบินต่อไปมีไหมเปียบบางปลูพี่ครับบางปลูโอเคขอบคุณครับพี่สุนทรต้องทำเหรียญลงพุทธจามเอาตรงๆนะพี่สุนทรเอาตรงๆเลยนะจากใจเลยนะไม่รู้ครับ ไม่รู้ครับถ้าเป็นพ่อจาแต่อะไรก็เล่นกันนะแต่ปูจามผมไม่ได้เคยได้ยินนะแต่อาจจะมีแต่ผมไม่รู้จักผมก็เลยบอกพี่สุนทรได้ไม่ได้นะเอาไหมถ้าเป็นพ่อจ่าจะเล่นพ่อจ่าพ่อตาปะเล่นแต่หลวงพุทธจามนี่ผมไม่รู้จริงๆผมเลยบอกพี่ไม่ได้พี่เสถียรพี่ธนพลนะครับพี่มานะสวัสดีทุกท่านครับผมมาใครอยากได้อะไรอีกมาพี่มาวันนี้เดี๋ยวจะขายให้หมดเลยนี่ขายให้หมดเลยแล้วถ้าพี่พี่ตั้มมังกรสวรรค์นะพี่นิรุตนะครับผมพี่สุรัตน์สวัสดีครับส่องวัดดอนหน่อยครับจัดไปก็เกินวัดดอนพี่ธนกิจนี่ 65,000 มีตัวเลขในใจก็ต่อมาได้เลยนี่นี่ปกขึ้นวัดดอนตอกเก่าประมาณนี้จ้ะพี่ธนกิจ 65,000 บาทพี่นายกโต้งนะครับผมสวัสดีครับพี่ชันยุทธนะครับผมสวัสดีทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมไลฟ์ใหม่นะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่เพจอาจารย์ลักษ์ศรีเกตด้วยนะครับมีโสธรนะครับผมโสธรปี07นะเหรียญอามเนื่องเงินลงยานี่ตรงนี้เอา12,000เหรียญโลสทอนเนื้อเงินลงยาแดงปี07 12,000 บาทมีเหรียญ นะครับผมนี่เหรียญมรุมธาตุนครศรีธรรมราชนี่เนื้อเงินองค์นี้เอา 55,000 บาท55,000 บาทเหรียญเก่าๆยุคปีลึกๆอย่างนี้นะครับหาพบเจอได้น้อยนะนี่สภาพน่ารักมีเหรียญ นะครับหลวงพ่อวัดในกุฏนะครับ
เหรียญเงินลงถมนี่เพราะว่าในกฎองค์นี้เอา 15,000 บาท 15,000 บาทเนื้อเงินลงถมหลวงพ่อในกุฏมีเหรียญหลวงพ่อทองมานะครับผมเนื้อทองแดงหลุดโค้ดนะหลุดโค้ดนี่บล็อกนิยม2โนจุดองค์นี้ 6,500 บาทนี่หลวงพ่อทองมาวัดสว่างท่าสี 6,500 บาทแท้ดูง่ายครับเหรียญนี้นะแค่หลุดโค้ดนะหลุดตอกโค้ดนะประกันแท้ประกันเดิมให้ทุกกรณีนะครับพี่ตาคองหลวงสวัสดีครับผมมีห่วงเชื่อมนะครับหลวงบุตรทิมวัดละหารไล่นี่บล็อกทองคำนี่ตรงนี้80,000ต่อโค้ดเลข3นะครับต่อโค้ดเลข3นะลิมิเต็ดต่อไปก็เป็นเสมานะครับ8รอบนะครับหลวงปู่ทิมวรหารไล่เหรียญหลักยอดนิยมนะครับต่อโค้ดอุโค้ดนะนี่พลังพิเศษครับต่อโค้ดศาลานะองค์นี้ก็ลิมิเต็ดสุดๆนะครับเหรียญเดียวมี3โค้ดนะครับ3โค้ดอยู่ในเหรียญเดียวกันนี่องค์นี้ 120,000 บาท 120,000 บาทเสมา8รอบหลวงปู่ทิมนี่มีเดมชานะครับผมรุ่นแรกนะนี่เดมชาสายอีสานบ้างอ่ะกระโดดไปเร็วเหลือเกินเรานี่นี่รุ่นแรกปี18วัดหนองประพงนะพระชานหนองประพงมีเหรียญเงินนะครับผม8ครบรอบ80ปีนะหลวงพ่อมุ้ยวัดดอนได้นี่อายุครบนะครับ80ปีนะเนื้อเงินคมคมเดิมๆอย่างนี้หน้าตาปากจมูกชัดอย่างนี้นี่คมคมนะเนี่ยดูใกล้ๆเลยนี่ไม่ต้องตีกล้องก็ได้นะเนี่ยนะนี่มีเหรียญหลวงพ่อดิ่งนะครับรุ่นแรกนะนี่เหรียญพ่อดิ่งรุ่นแรกนะบางประกงนี่สภาพน่ารักอย่างนี้องค์นี้เอา 150,000 บาท 150,000 บาทเหรียญนี้นี่อีกองค์ก็ขยับขึ้นมาหน่อยนะอ้าวไอ้องค์นี้ดิ 150,000 นี่ขอชมหมงพายพิมพ์เล็กปู่ทีมไม่มีพี่ปู่ทีมหมงพายแล้วไม่มีเลยจ้ะพี่สหัสปู่ทีมไม่มีเลยนะตอนนี้ปู่ทิมไม่มีเลยปู่ทิมแล้วก็จะมีเป็นชนิดเหรียญนะครับผมเป็นถ้าเป็นผงเป็นลูกอมอะไรตอนนี้เราไม่มีนะไม่มีนะครับต้องขออภัยด้วยหรือใครอยากได้เหรียญอธิการบดีเสือนะครับผมนี่เหรียญอธิการเสือเนื้อเงินนี่เหรียญเก่าๆหายากๆอย่างนี้นี่นี่หรือว่าใครอยากได้แจกแม่ครัวครับพ่อนนท์นี่หายากสุดๆเนื้อไก่ทองหยดน้ำนะครับหลวงพ่อเอียนะนี่หยดน้ำเนื้อเงินนะครับหลวงพ่อเอียนี่พร้อมเลี่ยมทองเอา 35,000 บาท 35,000 บาทมีอยู่2เหรียญมี2เหรียญนะนี่
ามีโสธรนะครับผม80ปีกรมตำรวจอันนี้เป็นเนื้อเงินนะครับนี่แต่ว่าเจ้าของเก่าเขาเอาไปชุบกระไปชุบสามกษัตริย์มานะแต่เดิมๆจริงๆแล้วเป็นเนื้อเงินนะครับองค์นี้นี่พร้อมเลี่ยมทองนี่ตอกน้ำตอกเลข6หลักน้ำหลักแสนก็ต้องตีเป็นเนื้อเงินไปเลยนะเพราะว่าเนื้อสามกษัตริย์จะสร้างไม่ถึง 100,000 นะครับผมนี่มีแค่5หลักนะครับผมถ้าเลขนัมเบอร์นะถ้าเป็น3กษัตริย์นะครับนี่นี่คือการวิธีการดูอีก1อย่างนะครับสำหรับโสธร80ปีกับตำรวจนะนี่พร้อมเลี่ยมทองไป 10,000 บาทนี่ทองโบราณเก่าๆเมื่อกี้ยังพูดไม่เสร็จเหรียญนี้บางคนก็อาจจะสงสัยบางคนก็อาจจะสงสัยนี่เหรียญนี้เป็นเหรียญมหาบารมีนะครับปี38พระอาจารย์วัลลานะวัดโพทองบางมดนะเป็นเหรียญนี้เป็นเนื้อเงินนะเป็นเนื้อเงินนะครับผมตอกเลขตอกโค้ดนะโคปิยาคุดนะตอกนัมเบอร์1772ชัดเจนนะครับผมนี่ตรงนี้เป็นเนื้อเงินนะแต่ว่าโดนอากาศโดนอะไรก็จะดำไปแล้วนะนี่ดำๆเลยองค์นี้10,000บาท10,000บาทเหรียญอามถัดมานี่พญาคุดองค์ลอยนะอาจารย์วัลลาวัดโพทององค์นี้เป็นเนื้อไก่ทองนะต่อคดวอรัศมีชัดเจนนะองค์นี้15,000บาทพญาคุด องค์นี้พญาเป็นพญาคุดรุ่น2นะรุ่นปี37นะนี่ปี37มีเหรียญพระแก้วมรกตนะครับนี่เนื้อเงินเนื้อเงินบล็อกพอช่างนี่องค์เนี้ย 30,000 บาทนี่ป้าสวยนะพระสวยโอเควันนี้น่าจะมีเดียวนะน่าจะไม่มีอะไรแล้วเนี่ยมีพี่ท่านใดสนใจอยากสอบถามพระเครื่ององค์ไหนอีกบ้างครับช่วงนับเวลาแต่จากต่อจากนี้ไปเราจะมีเวลาให้ท่าน3นาทีเปิดสอบถามอยากรู้ราคาพระเครื่ององค์ไหนก็สอบถามเข้ามาได้นะครับถ้าใน3นาทียังไม่มีใครสอบถามพูดคุยกับผมอีกอย่างนั้นยังไงแล้วผมก็ต้องขอตัวเป็นก่อนนะครับให้เวลาอีก3นาที 6:45 ถ้าไม่มีใครสอบถามพูดคุยกับน้องก็ต้องวันพรุ่งนี้อีกนะมีใครอยากถามอะไรเพิ่มเติมอีกไหมครับมีไหมมีไหมจ๊ะโอเคผมว่าน่าจะไม่มีอะไรแล้วนะโอเคยังไงก็วันนี้ก็ต้องขอกราบขอบคุณพี่ FC ทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมไลฟ์แล้วก็เข้ามาช่วยกันกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจเพจอาจารย์รักศรีเกียรตินะครับอ่ะวันนี้ถ้าไม่มีอะไรแล้วก็ต้องขอตัวลาพี่ FC ทุกท่านไปก่อนนะครับผมก็ต้องขอกราบขอบคุณนะครับทุกท่านนะครับผมที่เข้ามาช่วยกันนะครับผมโอเควันนี้ก็ต้องขอตัวลาพี่ไปก่อนยังไงก็ต้องขอให้พี่นอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์นะครับผม
สวัสดีครับ